ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะจิตตะนักพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะใครที่เป็นนักบริหารจิตใครที่อยากทำให้ชีวิตดีขึ้นแนะนำให้อ่านนะคะสนุกด้วยค่ะเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์โดยแท้นะคะในการที่จะอธิบายเรื่องของจิตที่สลับซับซ้อนแล้วก็อาจจะยากแก่การเข้าใจแต่ว่าในจิตตนครพระองค์เลือกใช้การเขียนแบบบุคลาธิสถานสมมุติเป็นตัวละครต่างๆเป็นเรื่องราวมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีพระเอกมีผู้ร้ายมีผู้ช่วยพระเอกมีผู้ช่วยผู้ร้ายทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่านสนุกชวนติดตามนะคะถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้สมาธิในการอ่านอยู่บ้างแต่จิตตนครเป็นหนังสือธรรมะที่ทำให้เราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็เข้าใจจิตใจของเราได้ดีค่ะมีเสน่ห์ชวนติดตามอยากเชียร์ให้ได้อ่านเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนี่เป็นคุณอุปการเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหนึ่งนะคะที่พระองค์ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับชาวพุทธชาวไทยกับผลงานจิตตนครต้องบอกว่าเป็นพระนิพนธ์ที่ค่อนข้างจะแปลกไปจากหนังสือธรรมะโดยทั่วไปกึ่งนวนิยายนะคะกึ่งนวนิยายกึ่งสารคดีแต่ว่ามีเนื้อหาสาระเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ธรรมะแล้วก็เพื่อการฝึกฝนตนเองของเราชาวจิตตนครนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่3ของการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและทำความรู้จักกับจิตตนครค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าเครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารและตัณหา108ความร้ายกาจของสมุทัยในการที่จะใช้วิธีการต่างๆผูกใจชาวจิตตนครในการที่จะครองใจชาวจิตตนครแล้วก็เรื่องของพรรคพวกหัวโจกทั้งหลายของสมุทัยก็เป็นธรรมดานะคะของบรรดาผู้ร้ายของบรรดาอันธพาลทำการคนเดียวย่อมไม่สำเร็จก็จะต้องมีลูกน้องมีหัวโจกมีลูกสมุนวันนี้ไปทำความรู้จักกับพรรคพวกของสมุทัยในจิตตนครกับจิตตนครตอนที่3ค่ะเครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารตัณหา108สมุทัยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวจิตตนครเพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไปนอกจากสมุทัยจะมีพรรคพวกที่เป็นหัวโจกทั้ง3ลูกมือคือทุจริตทั้ง3แล้วก็พรรคพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่างๆอีก16ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะสมุทัยยังวางพรรคพวกในการที่จะยึดครองจุดสำคัญต่างๆของจิตตนครเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนไว้ให้มั่นคงคือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก5ชั้นและชั้นใน1ชั้นรวมเป็น6จุดเพราะว่าระบบสื่อสารเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นระบบที่จะนำข่าวสารต่างๆเข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนครแต่โดยปกติเจ้าเมืองก็จะติดต่อทราบเรื่องต่างๆได้โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอารมณ์เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิดสัจจะในข่าวสารทั้งหลายคืออารมณ์จะเป็นตัวปกปิดความเป็นจริงแต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่งโดยแต่งตั้งพรรคพวกให้อยู่เฝ้าประจำระบบสื่อสารทั้ง6แห่งละ3ชื่อว่ากามตัณหาความทยานอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจจากกามตัณหาก็มีภวตัณหา
คือความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่มีวิภวะตัณหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี่คือพรรคพวกของสมุทัยแต่ก็มิใช่เท่านี้นะคะสมุทัยมีความรอบคอบกว่านั้นมีการจัดให้ประจำการทั้ง3เหมือนอย่างจัดยามประจำทุกยามคือประจำอดีตการ18อนาคตการอีก18ปัจจุบันการอีก18รวมเป็น54ดูน่าจะพอแต่ก็ยังไม่พอสำหรับสมุทัยผู้ที่รอบคอบถี่ถ้วนเป็นอย่างยิ่งยังจัดไว้สำหรับประจำกำกับตนเอง54นะคะประจำกำกับผู้อื่นอีก54รวมเป็น108เรียกตามภาษาของชาวจิตตนครว่าตันหา108ฉะนั้นเจ้าเมืองและชาวจิตตนครจึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบแคลงที่มิใช่ข่าวสารที่แท้จริงอยู่เสมอคือเป็นข่าวสารที่เจือปนไปด้วยอารมณ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสมุทัยได้วางตันหา108ยึดระบบสื่อสารไว้หมดเลยทั้งชั้นนอกชั้นในเจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลงให้เข้าใจผิดเห็นผิดอยู่เสมอบางครั้งก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่บางครั้งก็หงุดหงิดขุ่นเคืองขัดแค้นอยากให้พินาศเสียหายสุดแต่อารมณ์ที่สมุทัยและพรรคพวกจะส่งเข้ามาชาวเมืองจิตตนครจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่สงบทำให้หัวโจกทั้ง3เข้าสิงผสมได้โดยง่ายเพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะแล้วด้วยสังเกตเครื่องมือสำคัญคืออารมณ์และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันทีเรียกว่าการปฏิบัติงานของสมุทัยกับพรรคพวกนั้นรวดเร็วยิ่งนักเท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่าแต่อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าอาวุธหรือผู้ที่จะมาปราบหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยคือปัญญาปัญญาเมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธที่คมที่ลับอยู่เสมอย่อมใช้การได้ผลดียิ่งฟันลงไปเมื่อใดก็ขาดลงไปที่นั้นตัณหา108ก็สามารถจะทำลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้วแต่สำหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชนการอบรมปัญญาเพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไปพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าร้อนรนเป็นทุกข์ก็นับว่าดีแล้วและการบริหารจิตนี้คือการอบรมสติอบรมปัญญาให้เกิดทันและให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่ายร้ายของสมุทัยเข้ามามีอำนาจครอบครองเหนือจนถึงกับจะใช้อำนาจก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อนได้เกินไปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองใดมีกำลังอาวุธบริบูรณ์ย่อมจะป้องกันข้าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใดผู้ใดมีกำลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอก็ย่อมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันนั้นการอบรมปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระทำทั่วกันหัวโจกทั้ง3คือโลโพโทโซโมโหยังเที่ยวหาพรรคพวกได้อีก7คนรวมเป็น10คือ1โลโพความอยากได้ของของเขา2โทโซความโกรธประทุษร้ายเขา 3. โมโหความหลงทั้ง3นี้เป็นพรรคพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีมาโนความถือตัวดูหมิ่นผู้อื่นทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่นอนใจถีนังความง่วงเหงาเกียจคร้านอุทธัจจังความฟุ้งซ่านอหิริกังความไม่ละอายใจไม่รังเกียจต่อความชั่วอโนตะตะปังความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วรวมทั้งหมดเป็น10ทั้ง10ต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ150
โดยมาจัดแบ่งเป็น150หมู่หมู่ละ10คนประจำนามธรรมและรูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วนสมุทัยได้ศึกษาสรีระวิทยาและจิตวิทยารู้ว่าชาวจิตตนครทุกคนมีจิต89ดวงนับเป็น1มีเจตสิกธรรมที่เกิดในจิต52นี้เป็นส่วนจิตกับมีรูปที่เรียกว่านิพพานรูปรูปที่สำเร็จมาแล้ว18พร้อมกับทุก4คือชาติชราพยาธิมรณะนี้เป็นส่วนสรีระหรือรูปตามคัมภีร์อภิธรรมจึงรวมเป็น75แจกเป็นนามธรรม75แจกเป็นรูปธรรม75เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วยนามธรรมรูปธรรมรวมกันอยู่เป็นคนหนึ่งหนึ่งจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเพื่อมิให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจึงได้นับจำนวนเป็นส่วนละ75หน่วยเพื่อที่จะได้ส่งพรรคพวกไปคุมเป็นรายหน่วยหน่วยละหมู่จัดแบ่งเป็น150หมู่หมู่ละ10คนเพื่อควบคุมนามรูปที่แบ่งออกส่วนละ75เป็น150หน่วยนั้นกระจายกำลังออกคุมหน่วยละหมู่ทีเดียวดังนั้น150คูณด้วย10จึงรวมเป็น 1,500 เรียกว่ากิเลส 1,500 นี่คือพรรคพวกที่สมุทัยจัดให้มีหน้าที่ประจำกำกับภายในบ้านของชาวจิตตนครทุกคนทุกกระเบียดนิ้วไม่ยอมให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลยจะคิดอะไรจะทำอะไรจะเดินยืนนั่งนอนที่ไหนก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลสทั้ง150หมู่นี้ทั้งสิ้นสมุทัยจึงนับได้ว่าเป็นนักการโลกที่สามารถมากเก่งมากเพราะสามารถแล้วก็ต้องการที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอำนาจไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดพ้นไปจากอำนาจของตนเลยถ้านึกภาพภายในบ้านของชาวจิตตนครแต่ละคนก็คงจะเห็นภาพที่ยั่วเยี้ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอลหม่านบางก็คลึกครื้นรื่นเริงเต้นรำทำเพลงบางก็กริ้วโกรธด่าทอออกยักออกมานต่างๆบางก็นั่งง่วงโงกซึมเศร้าดูคล้ายกับโง่ดักดานบางก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่างๆแสดงออกตามสันดานของตน108จำพวกหรือ 1,500 จำพวกดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอาวุธที่จะปราบพรรคพวกของสมุทัยในจิตตนครที่ได้ผลแน่นอนมีอยู่อย่างเดียวก็คือปัญญาปัญญามีหลายขั้นทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงเหมือนอาวุธมีคมที่มีทั้งคมน้อยคมมากคมที่สุดอาวุธที่คมน้อยก็ทำให้คมมากได้ทำให้คมที่สุดได้ด้วยการหมั่นลับอยู่เสมอปัญญาก็เช่นกันปัญญาที่อยู่ในขั้นต่ำก็อาจทำให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ทำให้เป็นปัญญาขั้นสูงได้ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมออบรมมากและสม่ำเสมอเพียงใดปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้นและการอบรมที่ถูกต้องจริงๆก็มีอยู่วิธีเดียวคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมควรแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นปัญญาก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับสามารถทำลายเหล่าร้ายอันเป็นพรรคพวกของสมุทัยผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์108,000ประการของจิตตนครให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริงๆสมุทัยใส่ความหวังบังทุกเก็บปัญญาทบานของใครมีคนไปคุมเต็มไปหมดเป็นร้อยเป็นพันเราน่าจะไม่มีความสุขแต่สำหรับชาวจิตตนครถึงแม้ว่าจะถูกควบคุมทุกตารางนิ้วแต่ชาวจิตตนครกลับไม่ค่อยรู้สึกว่าถูกควบคุมพากันมองเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้องมีความสุขบ้างสิ่งสนุกสนานมีอยู่มากสิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความหวัง
ความหวังเป็นอาหารใจสำคัญของชาวจิตตนครเมื่อเกิดความอ่อนเพลียขัดข้องขาดแคลนอะไรก็รีบบริโภคความหวังทำให้กระปรี้กระเปร่าวิ่งเต้นไปได้อีกคราวหนึ่งหนึ่งทั้งนี้เพราะว่าสมุไทยมีวิธีครองใจชาวจิตตนครอย่างแยบยลจนยากที่คนทั่วไปจะรู้สึกได้สมุไทยพยายามที่จะปิดบังหรือว่าบิดเบือนสิ่งที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่าทุกข์ไม่ยอมให้ใครรู้เห็นทุกข์ได้เป็นอันขาดใช้อุบายวิธีต่างๆทำให้เห็นไปในทางตรงกันข้ามให้เห็นเป็นความสุขโดยใส่ความหวังหรือความอยากเข้าไปในจิตใจของชาวจิตตนครใส่ไปพร้อมกับความเพลินและความติดใจยินดีแล้วก็ยังคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แก่ความอยากความติดใจยินดีโดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังที่กล่าวมาแล้วชาวจิตตนครก็เลยพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆนี่เป็นเครื่องมือที่สมุไทยใช้เป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตนครเอาไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืนพรรคพวกของสมุไทยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุมอยู่อย่างเงียบๆผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราวชาวจิตตนครจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคแต่มองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหมื่นในร่างกายต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็นอันที่จริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่างสำหรับปราบปรามข้าศึกศัตรูทั้งปวงถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดูให้เห็นพรรคพวกของสมุไทยทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้สมุไทยได้ลอบเก็บปัญญานี้เอาไว้เสียคือจริงๆเจ้าเมืองมีปัญญาเป็นอาวุธพิเศษแต่สมุไทยเนี่ยเก็บเอาไว้ซะทั้งเมืองจิตตนครจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความเพลินความติดใจยินดีแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงอารมณ์ต่างๆเป็นโอกาสให้พวกหัวโจกทั้ง3แล้วก็พรรคพวก108แทรกแซงกันอลหม่านไปหมดความหลงความเพลินความติดใจยินดีเป็นสิ่งที่เกิดจากอุบายอันแยบยลของสมุไทยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่ารายยิ่งใหญ่เมื่อทำลายเสียได้เพียงใดก็เท่ากับทำให้ฝ่ายสมุไทยอ่อนกำลังอ่อนแรงเพียงนั้นประเทศบ้านเมืองที่มีผู้ร้ายชุกชุมกับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้ายหรือมีน้อยความสงบร่มเย็นก็ย่อมแตกต่างกันจิตตนครก็เช่นนั้นจิตตนครที่มีสมุไทยซึ่งมีกำลังอ่อนกับจิตตนครที่สมุไทยมีกำลังเข้มแข็งก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้นติดตามเรื่องลักษณะอารมณ์เครื่องมือสำคัญของสมุไทยกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหมายยิ่งเล่าก็ยิ่งสนุกนะคะต้องบอกว่าดิฉันเองเนี่ยก็อ่านจิตตนครแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนจิตตนครไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่เพิ่งมีโอกาสได้อ่านเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อคืนวันที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนบังเอิญจริงๆค่ะซื้อก่อนที่จะมีข่าวว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ไม่กี่นาทีนะคะโดยที่ไม่รู้มาก่อนก็เป็นความบังเอิญในจังหวะที่เหมาะสมทำให้สามารถจะมีพระนิพนธ์ของพระองค์นะคะมาแบ่งปัน
แล้วก็ทำให้เราได้ใช้วาระโอกาสสำคัญนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการศึกษาเรียนรู้จากผลงานของพระองค์ท่านให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วนะคะในการที่จะอธิบายซึ่งถึงสิ่งสำคัญที่ซับซ้อนนั่นก็คือจิตใจของเราจิตตนครเป็นผลงานที่น่าอ่านแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อได้สำหรับสถานที่ที่ดิฉันนึกออกตอนนี้ที่มีหนังสือจิตตนครแน่ๆนะคะที่1ก็คือสำนักพิมพ์ธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ฉบับสำหรับบุคคลโดยทั่วไปราคา165บาทนะคะเล่มนี้เนี่ยดิฉันได้มาจากร้านแพร่พิทยาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ไม่แน่ใจว่าร้านหนังสือโดยทั่วไปเนี่ยจะมีหรือเปล่าน่าจะมีนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบชัวร์ๆนะคะให้แน่ใจจริงๆว่ามีเนี่ยสวนโมกกรุงเทพค่ะหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะคะมีแน่นอนค่ะมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศก็มีแน่นอนค่ะแต่อาจจะเป็นอีกฉบับหนึ่งนะคะเพราะว่าคงจะมีการตีพิมพ์ทั้งในส่วนของมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของสำนักพิมพ์ที่พิมพ์สำหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปแต่ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็มีคุณค่าแล้วก็น่าอ่านด้วยกันทั้งนั้นค่ะแต่ถ้ายังไม่สะดวกก็ติดตามฉบับของห้องสมุดหลังไมค์ไปก่อนนะคะซึ่งก็ได้มีการนำเอาสาระสำคัญของจิตตนครมาถ่ายทอดแล้วก็มาเล่าให้คุณได้ฟังประมาณ 70% ค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสื่อเสียงในการที่จะรับฟังได้ง่ายชวนติดตามแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ฟังแล้วยังเหลือเนื้อที่ให้คุณได้ไปติดตามอ่านเองค่ะรับรองว่าไม่เหมือนกันแต่จะมีความละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามกันต่อเลยค่ะมาถึงตอนนี้เรื่องราวของจิตตนครก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเราไปติดตามอารมณ์สิ่งสำคัญหัวโจกสำคัญของสมุทัยที่ก่อกวนหัวใจของชาวจิตตนครให้ไม่อยู่กับความเป็นจริงและมักจะร้อนรนทนทุกข์ลักษณะอารมณ์เครื่องมือสมุทัยก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าอารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญของสมุทัยที่ใช้คล้องใจชาวจิตตนครในจิตตนครมีทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านเมืองทั่วไปสิ่งทั้งหลายที่จะมองเห็นได้ด้วยตาก็มีอยู่ทั่วไปสมุทัยได้สร้างสรรค์ตกแต่งมากมายผู้คนทั้งปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งสำหรับได้ดูงามตาที่สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารูปที่ตามองเห็นคืออาหารตาอาหารที่คนทั้งปวงต้องซื้อหาอาหารนี้ด้วยมูลค่าที่สูงมากมากยิ่งกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปากยังมีเสียงที่จะฟังทางหูมีทั้งเสียงธรรมชาติและเสียงที่สรรสร้างขึ้นเสียงเป็นอาหารหูซึ่งบางทีคนก็ต้องการซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกันยังมีกลิ่นที่สูดดมทางจมูกทั้งโดยธรรมชาติเช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น
ของดอกไม้และของเน่าทั้งโดยปรุงแต่งเช่นกลิ่นธูปกลิ่นน้ำอบสมุไทยก็อวดอ้างอีกว่าได้ปรุงแต่งกลิ่นหอมทั้งหลายสำหรับจรุงความสุขกลิ่นเท่ากับเป็นอาหารจมูกบางทีคนก็ต้องซื้ออาหารนี้ด้วยราคาแพงลิ้นรสที่จะลิ้มด้วยลิ้นมีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งเช่นรสอาหารนานาประเภทสมุไทยก็อวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้นนับประการแต่ก็สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารสที่ลิ้นลิ้มอันคนโดยมากต้องแสวงหามาเป็นอาหารลิ้นด้วยราคาแพงอีกเช่นกันยังจะมีสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องอ่อนแข็งต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งคือโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสทางกายคนโดยมากก็พากันแสวงหาแสวงหามาเป็นอาหารกายด้วยราคาแพงลิ่วและยังมีเรื่องต่างๆที่คิดทางใจที่สมุทัยอวดโอว่าได้ช่วยปรุงเรื่องต่างๆให้แก่ใจคนทั้งปวงคือธรรมเรื่องที่ใจได้รู้ได้คิดถึงคนทั้งหลายก็พากันแสวงหาเรื่องมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอบางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ถูกใจที่พอใจแต่ละคนก็ต้องเสียไปเพื่อแลกมาเป็นอันมากสำหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนาต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกันต่างกันว่าจะมากหรือน้อยและความมากหรือน้อยที่ต่างกันก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่แต่เกิดจากการปรุงของสมุไทยที่มากหรือน้อยนั่นเองสมุไทยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมากความปรารถนาต้องการก็มากสมุไทยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อยความปรารถนาต้องการก็จะน้อยความมีอินทรีย์สังวรคือการมีสติระวังไว้เสมอมิให้สมุไทยปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้นที่จะทำให้สามารถควบคุมปรารถนาต้องการต้องการจะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวที่พอใจไว้ได้ให้อยู่ในขอบเขตพอสมควรไม่ทำให้ต้องร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไปจนถึงกับต้องไปไขว่คว้าแสวงหามาให้ได้หรือบางทีต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่นๆชื่อเสียงเกียรติยศยอมโกงยอมกินยอมปริ้นปร้อนหลอกลวงทรยศเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สมุทัยปรุงให้เห็นว่าน่าปรารถนาน่าต้องการเป็นอย่างยิ่งจิตตนครเมืองภาพยนตร์ด้วยความที่จิตตนครพรั่งพร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องหลายหลากซึ่งผ่านเข้าไปทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังได้กล่าวมาแล้วเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งเป็นเครื่องนวงเหนียวจิตใจสมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วก็สอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลายสมุทัยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการครองใจคนทั้งปวงเป็นเครื่องนวงเหนียวจิตใจให้หลงเพลินยินดีสมุทัยคอยเติมเชื้อความอยากความใคร่ความปรารถนาแก่ชาวจิตตนครและตกแต่งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเอาไว้คอยสนองทำให้ชาวจิตตนครพากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่มไม่เพียงพอเมื่อได้อารมณ์อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อารมณ์อย่างนั้นอีกบรรดาหัวโจกสมุนทั้งปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่างๆบางทีไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ทำให้โกรธกริ้วตรงกันข้ามพากันหมุนไปตามอารมณ์นี้เองแต่ชาวจิตตนครก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้น
ก็แฝงตัวอย่างแนบเนียนถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็นชัดก็พอจะวาดได้ดังนี้อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายที่ตามองเห็นมาลอยอยู่ในใจเช่นภาพบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาบุรุษสตรีถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชังก็ยิ่งเป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัดบางทีเป็นวิมานลอยอย่างที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศบางทีก็เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นพูดผีปีศาจเมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจอย่างนี้แล้วก็ยินดีในภาพที่น่ายินดียินร้ายโกรธแค้นขัดเคืองในภาพที่น่ายินร้ายอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงที่หูได้ยินเป็นภาพเสียงที่แว่วในใจเป็นเสียงดนตรีเสียงลมเสียงน้ำเสียงสัตว์ร้องเสียงคนพูดซึ่งแปลภาษาออกมาเป็นคนเป็นวัตถุเป็นต้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นที่จมูกสูดดมเป็นภาพรสที่ลิ้นได้ลิ้มเป็นภาพสิ่งที่ถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบหรือชังอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่องทุกเรื่องที่ใจคิดใจคิดถึงภูเขาก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันทีใจคิดถึงบุตรภริยาสามีก็จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาทันทีใจคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสิ่งที่ถูกต้องถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่างสุดแต่ว่าใจจะคิดถึงอะไรแล้วก็ชอบก็ชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวจิตตนครจึงพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู่กับภาพคล้ายกับคนที่กำลังนั่งดูภาพยนตร์นิยมชมชอบตัวพระตัวนางเกลียดตัวผู้ร้ายบางครั้งก็หัวเราะเฮฮาบางทีก็ใจอ่อนร้องไห้เพราะมิได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์แต่นึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าชีวิตจริงสมุทัยร้ายนักที่สามารถทำให้ชาวจิตตนครคิดว่าอารมณ์ที่ปรากฏในภาพในใจนี้เป็นของจริงฉันนั้นเหมือนกันสมุทัยใช้หัวโจกสำคัญเงียบๆคือโมโหให้เข้าแทรกแซงทำให้ชาวจิตตนครหลงเข้าใจผิดอันที่จริงจิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆในโลกและชาวเมืองจิตตนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมากดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนเว้นแต่หลับถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีกคนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละครชาวจิตตนครก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ตัวไว้บ้างว่ากำลังดูหนังดูละครก็คงจะไม่หลงชอบชังยินดียินร้ายไปกับบทบาทของตัวแสดงเช่นนี้ฉันใดเมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏขึ้นให้เห็นแม้ชาวจิตตนครไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทัยใช้หัวโจกสร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลงก็จะไม่ชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดงขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไปการศึกษาให้รู้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่ไม่ต้องการจะหลงเพลิดเพลินชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่สมุทัยสร้างขึ้นไว้ล่อให้หลงผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้นที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นที่กล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่มีค่าเป็นที่พึงปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายสมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์สิ่งที่สมุทัยพยายามระดมพลังเพื่อศึกษาแล้วก็สืบรักษาเอาไว้มากที่สุดก็คือพืชพันธุ์พืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ดิเรกชันทั่วไปตลอดจนพืชพันธุ์แห่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งปวงในโลกสมุทัยสอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่ชาวจิตตนครทั้งปวงโดยแบ่งออกเป็นเพศคู่ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสืบรักษาพืชพันธุ์ของคนเอาไว้จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า
ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษได้เหมือนอย่างรูปของสตรีเสียงของสตรีกลิ่นของสตรีรสของสตรีสิ่งถูกต้องทางกายของสตรีสิ่งทั้งห้านี้ย่อมครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ในทางตรงกันข้ามยังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีได้เหมือนอย่างรูปของบุรุษเสียงของบุรุษกลิ่นของบุรุษรสของบุรุษสิ่งถูกต้องทางกายของบุรุษสิ่งทั้งห้านี้ของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีให้ตั้งอยู่สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้งสองเพศให้มีต่อกันอย่างรุนแรงเพราะกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธุ์ไม่มีใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจเพราะทราบดีว่าจิตตนครมีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ชาวจิตตนครจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีพืชพันธุ์สืบต่อก็จะสิ้นสูญไปหมดเมืองในเวลาไม่เกิน100ปีหรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนักและร่างกายของบุคคลสองเพศนี้ก็แสนที่จะสกปรกสมุทัยก็เลยต้องแทรกความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้อย่างแรงทำไมฉะนั้นต่างก็คงจะเมินเฉยต่อกันละกันอีกทั้งภาระในการครองเรือนก็หนักสมุทัยจึงต้องสร้างแทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งเอาไว้ด้วยทำไมฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมีลูกอยากเลี้ยงลูกสมุทัยจึงต้องระดมพลังแหล่งความรู้สึกดังกล่าวหรือที่เรียกกันว่าความรักความใคร่เพื่อรักษาพืชพันธุ์ไว้ในจิตใจของชาวจิตตานครมากเป็นพิเศษถึงแม้จะให้เกิดผลตามประสงค์แต่ก็ก่อให้เกิดผลเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างเช่นชาวจิตตานครผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบงำให้กระวนกระวายก็ปฏิบัติระงับหรือบำบัดความรู้สึกเช่นนี้ในทางที่ผิดต่างๆมีการกระทำผิดต่างๆมีสถานที่บำบัดต่างๆมีวิธียั่วยุความรู้สึกต่างๆบรรดาพรรคพวกของสมุทัยอีกมากมายก็มีโอกาสไปแทรกแซงแสดงตัวผสมผสานไปกับเรื่องนี้ก็เป็นที่พอใจของสมุทัยอีกอย่างหนึ่งจำนวนของผู้คนชาวจิตตนครที่มีมากอาจจะทำให้หลายคนมองว่าจะเกิดปัญหาคนล้นโลกแต่สมุทัยหาได้กลัวปัญหานี้ไม่แล้วก็ไม่ขวนขวายที่จะควบคุมยับยั้งแต่ประการใดเพราะว่าสมุทัยมีพลังในการทำลายอยู่ในมือพร้อมแล้วไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้างหรือไม่อาจจะยิ่งกว่าเสียอีกเช่นในโลกปัจจุบันนี้อาวุธปรมาณูที่พากันทำไว้มีกำลังแห่งการทำลายมหาศาลจะทำลายสิ่งทั้งปวงพร้อมทั้งชีวิตคนทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียวถึงเวลามิคสัญญีเมื่อไหร่สมุทัยจะระดมพลังแห่งการทำลายเมื่อนั้นสมุทัยได้แทรกแซงความรู้สึกทางทำลายเข้าในใจแห่งชาวจิตตนครไว้แล้วจึงไม่วิตกว่าคนจะล้นโลกสมุทัยแห่งจิตตนครมีพลังร้ายรุนแรงน่ารังเกียจน่าสะพึงกลัวยิ่งนักดังที่กล่าวมาแล้วแต่สมุทัยก็มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการใช้พลังนั้นจนชาวจิตตานครยอมตกอยู่ใต้พลังดังกล่าวด้วยความเต็มอกเต็มใจโดยไม่ได้ระแวงสงสัยว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะนำตนไปสู่ความพินาศหายนะแต่ความเฉลียวฉลาดของสมุทัยในการใช้พลังทำลายชาวจิตตานครในด้านต่างๆนั้นแม้มีมากมายเพียงใดก็ไม่อาจสู้ปัญญาของชาวจิตตานครที่เกิดจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง